สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเวลาที่เราจะอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจลอยกระทงจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้างเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าลอยกระทงเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่ใหญ่เกือบที่สุดเลยอีกเทศกาลหนึ่งเลยของเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่าลอยกระทง isOne of the most popular festivals in Thailand. ประโยคที่สองเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าลอยกระทงเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12นั่นก็คือจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เราก็จะพูดได้ว่าลอยกระทง takes place on the full moon of the 12th monthIn the traditional Thai lunar calendar, which usually falls in November. ต่อมาประโยคที่3เราสามารถจะอธิบายด้วยว่าลอยกระทงเนี่ยที่มาที่ไปของคำนี้คืออะไรลอย means float ก็คือคำว่าลอยเนี่ยมันหมายถึงคำว่า float ในภาษาอังกฤษนะคะAnd gratong refers to the lotus-shaped vessel that is usually made from a piece of banana trunk decorated with flowers, candle, and incense. ก็คือคำว่ากระทงเนี่ยก็จะหมายถึง lotus-shaped vessel ก็คือเรือนะคะเรือหรือก็คือส่วนที่ตัวที่อะไรก็ที่เอาไปลอยได้ที่มีรูปทรงเป็นดอกบัว lotus นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำมาจากต้นกล้วยก็คือ banana trunk จะ decorated ก็คือตกแต่งด้วยดอกไม้เทียนและธูปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตอบคำถามที่ว่าคำถามที่ชาวต่างชาติเนี่ยก็คงอยากจะรู้ว่า why do Thai people want to float a gachongก็คือทำไมคนไทยถึงได้ไปลอยกระทงเราก็จะตอบได้ว่า Thai people float the gratong to show respect to the rivers and also to ask for forgiveness from the river we actually ask forgiveness from the goddess of the river called พระแม่คงคานั่นก็คือการที่เราลอยกระทงเนี่ยที่คนไทยไปลอยกระทงเนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงความเคารพแล้วก็เพื่อที่จะขอขมากับพระแม่คงคาก็คือเป็นเทพธิดาของแม่น้ำเนี่ยนะคะผู้ปกป้องคุ้มครองแม่น้ำเนี่ยนะคะ Another reason is to float away or wash away sins of last year or any misfortune from the last yearwith the gratong and also make wishes for the coming year นั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นการลอยsins ก็คือความชั่วร้ายความไม่ดีความผิดพลาดที่เราได้ทำลงไปนะคะ misfortune ก็คือความโชคร้ายนั่นเองนะคะความโชคร้ายเนี่ยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ลอยไปกับกระทงแล้วก็ยังถือโอกาสเป็นการ make wishes ก็คือเป็นการขอพรสำหรับปีที่กำลังจะเข้ามานะคะสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามานั่นเองค่ะเอาละค่ะหวังว่าคราวนี้เพื่อนๆจะสามารถไปอธิบายให้กับชาวต่างชาติได้เข้าใจการลอยกระทงเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ